อัปเดตนะคะของแอป Loyward Post นะคะตัวเวอร์ชั่นล่าสุดตอนนี้จะอยู่ที่ 2.17 นะคะที่เพิ่งอัปเดตไปเมื่อวันที่25พฤษภาคม2020นะคะก็จะมีฟังก์ชันเพิ่มเติมมาคือ Add Access Right to Reprint and Resend Receipt นะคะก็คือถ้าใครที่เปิดใช้งานฟังก์ชันตรงส่วนนี้นะคะตรงที่เป็นกำหนดสิทธิ์พนักงานเนี่ยค่ะปกติถ้าเป็นเจ้าของอย่างเดียวเนี่ยจะฟรีแต่ถ้าเราเพิ่มอีกสิทธิ์นึงตรงเนี้ยมันจะเสีย5เหรียญต่อเดือนซึ่งเวลาเราเพิ่มตรงส่วนนี้เข้ามานะคะมันจะทำให้แต่ละคนเนี่ยมีโพสต์พินของตัวเองเวลาเข้าไปอย่างอันนี้ถ้าเข้าไปในรูปแบบของพนักงานหรืออันนี้ใช้ในเหมือนแบบกระเป๋ารถเมล์นะคะก็จะเป็นแบบนี้ก็คือเป็นพิน1111แต่ถ้าเข้าไปในแบบเจ้าของเนี่ยจะเป็นพิน9999นะคะแล้วก็เราสามารถกำหนดสิทธิ์เพิ่มเติมได้อย่างพนักงานเรากำหนดให้เป็นแคชเชียร์เวลาเรากำหนดสิทธิ์เพิ่มเติมเรามาที่สิทธิการเข้าถึงนะคะแล้วก็เข้ามาตรงนี้ตรงนี้สามารถเลือกได้ว่าจะให้เขาทำอะไรได้บ้างอย่างตัวฟังก์ชันที่เพิ่มมาคือ Reprint and Resend Receipt เนี่ยก็คือป้องกันการพิมพ์บินซ้ำนะคะสำหรับการที่ใครกลัวพนักงานจะพิมพ์บินซ้ำออกมาเกินนะคะแล้วทำให้เราอาจจะเสียยอดขายบางอย่างไปได้ก็คือตรงนี้ไม่ต้องติ๊กถูกให้เราติ๊กถูกออกทีนี้การใช้งานมาดูนะคะอันนี้เป็นเครื่อง V2 นะคะเวลาใช้งานเราก็อัปเดตแอปให้เรียบร้อยนะคะให้เป็นเวอร์ชันที่บอกไปนะคะพอเข้ามาในแอปเนี่ยถ้าใครใช้งานฟังก์ชันที่เป็นพวกมีกำหนดสิทธิ์มันจะมีให้ใส่พินเข้าไปก่อนที่จะเข้าใช้งานนะคะเราใส่พินพนักงานก็คือ14ตัวพอใส่ปุ๊บอันนี้เดี๋ยวลองดูนะคะถ้าเราทำการขายกดรับด้วยเงินสดบินมันจะพิมพ์ออกมาก่อนเลยนะคะเป็นออโต้ที่เราตั้งเอาไว้เลยครั้งหนึ่งทีเนี้ยเขาห้ามพิมพ์บินซ้ำเพราะว่าเรากำหนดสิทธิ์ไว้แล้วจากหลังบ้านเพราะฉะนั้นเวลาเรากดพิมพ์ไปเสร็จซ้ำเนี่ยมันจะถามหารหัสพินซึ่งต้องเป็นพินของแอดมินหรือเจ้าของเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์พิมพ์ซ้ำนะคะเราลองกดพิมพ์พนักงานที่เราเข้ามานะคะมันก็จะไม่ให้พิมพ์นะคะแต่ถ้าเป็นพินเจ้าของซึ่งเป็นเลขนี้ก็คือถึงจะสามารถพิมพ์ซ้ำได้นะคะก็คือป้องกันตรงส่วนนี้ไว้นะคะอย่างถ้าจะพิมพ์อีกก็จะถามอีกอย่างนี้ก็คือทำให้ไม่สามารถที่จะพิมพ์บินซ้ำได้บินกระจอกมาแค่1ครั้งต่อ1การขายนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะคะกดกลับมาก็สามารถขายต่อได้เลยนะคะอย่างถ้าเรากำหนดสิทธิ์ส่วนอื่นไม่ให้เขาเข้าระบบหลังบ้านเนี่ยจากหน้าขายเขาก็จะไม่สามารถเข้าระบบหลังบ้านได้นะคะเพราะว่าจะไม่มีปุ่มระบบหลังบ้านให้เข้าเขาก็ต้องรู้อีเมลรู้พาสเวิร์ดเราซึ่งก็คือเป็นการป้องกันความปลอดภัยได้ระดับหนึ่งเลยค่ะก็อัปเดตนะคะจาก eSSintech ค่ะขอบคุณค่ะ